สวัสดีครับผมพอดีสินค้าเพิ่งมาถึงช่วงบ่ายนี่เองเป็นหน่อไม้ฝรั่งสายพันธุ์บล็อกอิมพรูฟเป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่ให้หน่อใหญ่มากผมก็เลยสั่งซื้อมาปลูกราคาก็ถือว่าพอประมาณครับไม่แพงมาก50บาท200เมล็ดคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพาะเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งให้งอกภายในเวลาประมาณ7วันครับผมเริ่มกันเลยเอาน้ำมาครึ่งแก้วครับแล้วก็แกะเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งแช่ลงไปตามคลิปนี้เลยจากนั้นก็เอาไปตั้งไว้กลางแดดนะครับใช้เวลา30นาทีตั้งไว้กลางแดดจัด30นาทีเพื่อให้น้ำในแก้วนี้เป็นน้ำอุ่นครับโดยที่เราไม่ต้องไปต้มน้ำนะพอครบ30นาทีก็เอามาตักเอาเมล็ดที่ลอยน้ำออกคือเมล็ดไม่สมบูรณ์นะครับ200เมล็ดที่ผมสั่งมามีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์แค่1เมล็ดเองตักทิ้งแล้วก็เทน้ำทิ้งได้เลยครับทีนี้เราก็ไปปลูกกันวิธีการปลูกก็ไม่ยากขุดดินสับดินให้ละเอียดให้ร่วนซุยตามคลิปนี้เลยนะครับจากนั้นก็เป็นสูตรผมละผมใช้ขี้เถ้าถ่าน1กำมือหรือถ่านบด1กำมือใส่เข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยไปปลูกตามปกติครับในหลุมนี้ผมใช้ประมาณ10เมล็ดนะเสร็จแล้วก็โรยด้วยหน้าดินบางๆกลบด้วยเศษขี้เลื่อยเศษหญ้าแห้งบางๆนะครับตามคลิปนี้เลยจากนั้นก็รดน้ำตามปกติครับ7วันผ่านไปครับผมเป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยงอกทุกเมล็ดเลยครับนี่คือหน่อไม้ฝรั่งดูแล้วมันก็เหมือนกับผักชีนะแต่เปอร์เซ็นต์งอกก็ถือว่า 99% ครับอีกประมาณ2เดือนผมถึงจะแยกขยายปลูกมันมีอีกแปลงนึงผมทำไว้ประมาณ50จุดนะครับก็หยอดลงไป 2-3 เมล็ดทำตามวิธีนี้ทั้งหมดเลยงอกทุกเมล็ดครับอันนี้คือต้นของหน่อไม้ฝรั่งที่จะจัดเป็นอีกโซนนึงในสวนพร้อมวิธีการดูแลแบบชีวภาพการเพิ่มผลผลิตต่างๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเป็นระยะต่อไปนะครับลองทำดูขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ